ในใจมันเหมือนว่าเราคู่กันผูกพันและรักกันมาแสนนานทั้งที่เร็วๆนี้แล้วมันเมื่อไหร่กันล่ะจ๊ะแม่เดือนหน้าปีหน้าหรือกี่ปีเราต้องอยู่กรุงเทพกันอีกนานแค่ไหนอะลมเราก็คุยกันแล้วนี่ว่าแม่ยังกลับบ้านตอนนี้ไม่ได้แม่ต้องอยู่รักษาตัวที่นี่จนกว่าจะหายแต่ลมอยากให้แม่กลับบ้านเนี่ยพี่ฟ้าถ้าแม่กลับบ้านนะลมเชื่อนะว่าพ่อต้องกลับมาหาพวกเราแน่ๆลมแม่เข้าใจนะว่าลมอยากกลับบ้านแล้วแม่เองแม่ก็อยากจะเจอพ่อแต่ตอนนี้แม่ต้องรักษาตัวให้หายก่อนแม่เชื่อว่าถ้าแม่จำทุกอย่างในอดีตได้ต่อไปเราก็จะอยู่กันอย่างสงบสุขตอนนี้แม่ดีขึ้นมากแล้วนะลมอีกไม่นานแม่ก็จะหายแล้วเราค่อยกลับบ้านด้วยกันนะแม่จ๋าฮัลโหลครับใครโทรมาเหรอลมเขาโทรผิดนะพี่ฟ้าพี่ฟ้าลงฝากดูแลแม่ก่อนนะเดี๋ยวลงมาทำธุระแป๊บนึงพ่ออยู่ไหนได้พ แม่เราจดหมายพ่อให้แม่ใช่ไหมที่พ่อเขียนในจดหมายเป็นเรื่องจริงใช่ไหมที่แม่ไม่ใช่แม่ของลมอ่ะจริงโถ่ยพ่อรู้ว่าเองเสียใจนะพ่อเองก็เสียใจเราอยู่ด้วยกันมา20กว่าปีพ่อรักแม่รักพี่ฟ้าพ่อทำทุกอย่างไม่ให้ใครพรากแม่พี่ฟ้าไปจากเราพ่อทำต่อไปสิพ่ออย่ายกแม่กับพี่ฟ้าให้คนอื่นเขาทำไมอ่ะพ่อพาแม่กับพี่ฟ้าหนีไปที่อื่นก็ได้นี่ไม่มีใครตามเจอหรอกพ่อเราหนีทุกอย่างได้นะแต่เราหนีความจริงไม่ได้อีกไม่นานความจำแม่จะกลับมาและถ้าแม่จำความได้เนี่ยเขาก็จากเราไปอยู่ดีไม่อะพ่อตอนนี้แม่ยังจำอะไรไม่ได้แม่อาจจะไม่หายก็ได้หรือถ้าแม่หายก็อีกตั้งหลายปีถึงเวลานั้นค่อยคุยกันสิพ่อแต่ตอนนี้แม่ลมเป็นแม่ของลมลมไม่ยกแม่ให้ใครทั้งนั้นน่ะไม่ติลมฟังพ่อนะแกอย่าดื้อพาแม่กลับไปหาคุณเอกลินซะไม่พ่อถ้าพ่อกลัวเขาเอาเรื่อง
พ่อหนีไปซะลมจะไม่บอกใครว่าลมมาเจอพ่อวันนี้แต่ถ้าพ่อไปบอกแม่นะพ่อจะไม่เสียแค่พี่ฟ้ากับแม่พ่อเสียลมไปด้วยใช่แม่ของลมจริงเราหนีทุกอย่างได้นะแต่เราหนีความจริงไม่ได้อีกไม่นานความจำแม่จะกลับมาแต่ถ้าแม่จำความได้เนี่ยเขาก็จากเราไปอยู่ดีคุณทนายคะดิฉันมีเรื่องอยากจะปรึกษานะคะคือดิฉันกับสามีไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแล้วถ้าเกิดว่าเขาเป็นอะไรไปเนี่ยทรัพย์สมบัติทั้งหมดจะไปอยู่ที่ใครคะในกรณีที่คุณเอกลินไม่ได้ทำพินัยกรรมเอาไว้ถ้าหากคุณเอกลินเสียชีวิตเนื่องจากพ่อแม่คุณเอกลินเสียชีวิตไปแล้วส่วนภรรยาและลูกก็ถือว่าเสียชีวิตไปแล้วหน้าที่ผู้จัดการมรดกก็จะตกแก่ทายาทโดยธรรมลำดับที่3ก็คือคุณตีคณาที่เป็นน้องสาวของคุณเอกลินค่ะผมบอกแม่อะไรไงครับว่าแม่ไม่มีทางได้แอมแต่ดิฉันอยู่กับเขามา20กว่าปีดิฉันจะไม่ได้อะไรเลยเหรอคะแต่ศาลจะให้คุณตีคณาที่เป็นน้องสาวเป็นผู้จัดการมรดกค่ะทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณตีคณาจะแบ่งให้คุณภาวินีมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าดิฉันไม่ถูกกับคุณตรีคณาเลยนะคะเอาอย่างนี้คุณทนายคุณทำยังไงก็ได้ให้ฉันเป็นผู้จัดการมรดกทั้งหมดคงไม่ได้ค่ะแต่ถ้าการแบ่งมรดกไม่มีความเป็นธรรมเราจะยื่นขอให้ศาลช่วยพิจารณาให้เกิดความยุติธรรมได้ค่ะไม่ค่ะฉันจะเป็นผู้จัดการมรดกแต่เพียงผู้เดียวนั่นก็มีทางเดียวค่ะคุณต้องให้คุณเอกลินทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินทั้งหมดให้คุณแต่เพียงผู้เดียวค่ะไม่มีทางคุณเอกเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเขาจะตายอยู่แล้วคุณยังไม่เคยคุยดีๆกับแม่เลยให้เขาทำพินัยกรรมยกสมบัติให้แม่คนเดียวเนี่ยไม่มีทางหรอกครับก็ถ้าเขาไม่ทำเราทำเองก็ได้คุณช่วยร่างพินัยกรรมให้ฉันเลยค่ะแม่ครับผมไม่ใช่ทนายผมยังรู้เลยพินัยกรรมของคุณเอกลินคุณเอกลินต้องเป็นคนทำเองก็คุณเอกลินเขาป่วยหนักอ่ะจะเอาสมองที่ไหนมาคิดเราก็ต้องช่วยเขาคิดคุณทนายคะช่วยร่างพินัยกรรมเลยนะคะให้ดิฉันเป็นผู้จัดการมรดกแต่เพียงคนเดียวเท่านั้นส่วนเรื่องเซ็นไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวดิฉันจะให้คุณเอกลินเซ็นเองแม่ถึงคิดว่าคุณเอกเขาจะยอมเซ็นครับแม่ก็มีวิธีของแม่ฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณพัทคุณพอดีว่าตอนนี้ผมไม่ค่อยว่านะเดี๋ยวผมติดต่อกลับนะขอโทษค่ะพอดีฉันอยากจะเจอคุณนะคะมีเรื่องจะรบกวนนิดนึงงั้นเดี๋ยวเรานัดกันเดี๋ยวผมรีบโทรกลับได้ค่ะ
งงานค่ะแม่แม่ฟ้าโทรไปนัดกับคุณพัชแล้วนะจ๊ะบางทีคุณพัชอาจจะรู้ว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ป้าต้องระวังตัวนะลูกอย่าให้คุณพาวินีเขารู้ว่าเราอยู่ที่ไหนเพราะถ้าเขารู้เขาอาจจะเอาตำรวจมาจับเราก็ได้จ้ะแมเด็กคะคุณเอกคะยาค่ะจ้องฉันกินยาเรื่องเช็คค่ะนี่ก็สิ้นเดือนแล้วจริงสินะเพียงเธอก็หนีไม่พ้นเรื่องเงินไปเอาสมุดเช็คมาThank you.
ใจมันเหมือนว่าเราคู่กันผู้